มาถึงแล้วเมืองเนี้ยดังเรื่องเครื่องปั้นดินเผาครับแล้วดังมาครับ400กว่าปีรอนะเนี่ยตัวนี้ก็โดนโดนช้อนอยู่เนี่ยมุดตัวถอดเต็มเลยพอเราคิดดีๆนะพอบอกว่าอันนี้มันอยู่มา30ปีแล้วเนี่ยสี่ปีมันยังดูใหม่ดูสวยอยู่เลยอ่ะมันเหมือนเพิ่งแบบเพิ่งทำเมื่อประมาณ1อาทิตย์ที่แล้วอันเนี้ยก็คือถัดจากโซนของไม้แดงอ่ะนี่คือซากุระอันเนี้ยเหรอนี่คือต้นซากุระเจาะรู้ก่อนเริ่มเบี้ยวแล้วเซนเซฝีมือผมก็เก่งกว่าอยู่ดีแหละเจอไหมบ้านสีเขียวถูกต้องนี่ไงนี่คือของ JR Line อย่างแท้จริงก็ไปเอาหัวดีกว่าย้ำอีกครั้งว่าใช้ JR Q True Rail Pass ขึ้นชินคันเซ็นได้นะครับต้องครับผมและที่นี่คือร้านดังของที่นี่เปิดมาแล้วนี่ครับเพิ่งหลังจะ10ปีไปหมาดๆนะครับ oh. ร้านนี้ชื่อว่าชิโอคุมะเพราะว่าจุดเด่นคือน้ำแข็งใสที่เป็นรูปหมีขาวขั้วโลกตาจมูกปากนี่ชิโอคุมะของเขาครับอ้าวจะกินกินเลยเอาเลยเป็นพี่กินดิของขึ้นชื่อของจังหวัดคาโรชิมาครับเป็นคุโรบุตะเพราะฉะนั้นนี่คือความพิเศษนะโรงแรมแห่งนี้ใช่ตอนเช้าเนี่ยเขาจัดเตรียมของขึ้นชื่อให้กินรวมในไลน์บุฟเฟ่ด้วยโอ้จานากิมาดีไงถึงแล้วแล้วก็คือซากุระจิมะนะครับดูฮะสโลแกนเขาบอกว่าConnect between the volcano, the people and nature เชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติผู้คนและภูเขาไฟนี่เจ็ดโลกแบบไหนกันเมื่อร้อยปีที่แล้วบริเวณแห่งนี้その秘密は後でお伝えしますので ความลับที่เราจะไปค้นหากันวันนี้周りをよく見ながら歩きますよจะค่อยบุกฟ้าเข้าไปแล้วหาว่าความลับนั้นคืออะไรนี่เราเรื่องผีป่ะเนี่ยมีอะไรออกมาหรือเปล่าโอ้เก็บดูรอบๆฮะเราก็อยู่ท่ามกลางลาวาโยกันก็流れてきた最後のところแล้วก็เป็นจุดสุดท้ายที่ลาวาไหลมาบรรจบกับทะเลไปอิบุธมะไปไหนไม่ใช่คันนี้คันนี้ด้วยเหรอเนี่ยเอาอับเซอร์วิสนี่บอกเทียนแล้วพี่อะไรพี่อย่าทำเลยนี่เลยนี่ไงทำดาวเดี๋ยวแล้วมันไม่เต่าสีอ่ะที่บุกมานะครับที่เรื่องของเขาครับลองขึ้นไปทางล่างนี่เราขึ้นรถหรือขึ้นคาเฟ่ฮะเป็นตกพร้อมชมทะเลอ่ะไม่น่าจะมีที่อื่นแล้วล่ะเดินไปนี่ป่ะ
ปลาเผาออกมาแล้วคุณไปนอนทับมันเหมือนมีคนมานอนทับอ่ะมันแบบร้อนอ้วนอ่ะไฟที่เหมือนกับฟูจิมากฟูจิน้อยเขาเรียกว่าซัตสึมะฟูจินะครับจะบอกว่าเป็นจุดชมวิวลับเลยก็ว่าได้